กลับมาครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าปกติถ้าคนโดนเชื้อโรคก็ป่วยไปหาหมอแต่ถ้าโดนของโดนคุณไสคนสระแก้วเขาบอกต้องไปหาปู่น้อยปู่น้อยเขาเปิดสำนักนะฮะแล้วเขาจะมีพิธีการคือปั้นแป้งเนี่ยแป้งเนี่ยนะเสกลงคาถาปั๊บแล้วไปแปะไว้ตรงสะดือเท่านั้นแหละฮะจะถอนคุณไสมนต์ดำที่โดนเสกเข้าร่างมาเนี่ยให้ออกไปแล้วก็นี่ฮะแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นปกติแล้วคลิปนี้ถูกแชร์กันเยอะเลยกับวิธีการถอนคุณไสของปู่น้อยปั้นแป้งแปะสะดือมันไม่ใช่เยอะๆมันไม่เกี่ยวกับที่นี่หรอกที่นี่ร้อนดิที่นี่หวานแต่ของซีทางเขาที่สองคนเลยนะอันนี้อันนี้เป็นคนที่สามประธานไม่ติดกันเนี่ยมีคนในตัวหูเลยตัวหูถ้าเกิดคนที่เราต้องประธานเลยมันต้องประธานเลยนี่แล้วดูปั้นปั้นปั้นแล้วก็แปะไว้ตรงสะดือนะซึ่งเขาบอกมันเชื่อมต่อกับระบบภายในเครื่องในเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันโดนของเนี่ยมันจะดึงออกมาใส่แป้งแล้วก็เอามาวางทิ้งไว้ดูดออกมาทางสะดือไอ้ดำๆพวกเนี้ยชาวบ้านบอกนะคะแป้งเนี่ยบางทีชาวบ้านปั้นกันมาเองไม่ใช่เดี๋ยวคนสงสัยว่าปู่แกปั้นเหมือนบัวลอยงาดำอ่ะปั้นแล้วเอาอะไรใส่เข้าไปก่อนหรือเปล่าไม่มีชาวบ้านบอกเอาแป้งมาขาวๆอย่างเดียวเลยพอแปะเอาไปที่สะดือดูดสิ่งชั่วร้ายพวกคุณใสออกมาแล้วดำเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณก็แล้วกันเพราะว่านี่คือคลิปที่คนที่เขาไปทำพิธีเนี่ยเขาถ่ายภาพออกมาได้บางคนรอบแรกไม่ออกนะคะวางอยู่4รอบถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วบางคนเขาบอกว่าวางไว้ 3-4 รอบเนี่ยพอดึงคูณใสมนต์ดำออกมาทางสะดือเนี่ยนะคือสะดือเนี่ยขาวเลยอ๋อมันหลังออกมาอย่างเงี้ยนะล่าสุดค่ะทีมข่าวเดินทางไปที่สำนักคุณผู้ชมเอาทีละมุมเพราะว่าตอนนี้ปู่น้อยเองเนี่ยอายุ88ปีแล้วนะคะแกค่อนข้างจะเครียดหลังจากที่รู้ว่าคลิปนี้ถูกแชร์เนื่องจากว่าปกติแล้วคนที่เข้าไปรักษาเขาจะไม่ถ่ายคลิปเลยกลัวจะดราม่าแต่สุดท้ายก็มีคนที่เขามาหาเนี่ยแหละถ่ายคลิปออกไปครอบครัวเล่าให้ฟังบอกปู่แกเครียดตอนนี้โรคประจำตัวมีหลายโรคก็เลยไม่ค่อยได้รับรักษาใครแล้วแล้ววันนี้น้องชายก็ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยแต่วันนี้ทีมข่าวได้เข้าไปดูบริเวณห้องที่ใช้ในการรักษาคือมันจะเป็นเหมือนบ้านไม้อะค่ะแล้วก็ข้างบนจะมีพระพุทธรูปมีพานครับแล้วก็ป้ายข้างหน้าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คือแจ้งแขกที่มาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพแล้วก็บันทึกวิดีโอแต่ไม่รู้ว่าคลิปมันหลุดออกไปได้ยังไงนะคะแล้ววันนี้เห็นบอกว่าจริงๆแล้วมีคนมาหาส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองโดนของโดนคุณไสจะให้ปู่น้อยเนี่ยช่วยรักษาให้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นนะฮะมันเริ่มมาจากว่าปู่น้อยเนี่ยคือเมื่อก่อนเคยบวชเป็นเนนแล้วก็มาบวชเป็นพระก่อนจะสึกออกมามีครอบครัวแต่มีวิชาคนป่วยแบบป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปเนี่ยก็มาขอให้แกรักษาแล้วก็หายดีหายขาดจากนั้นก็เริ่มการรักษาเป็นต้นมาคนที่เล่าเรื่องนี้ก็คือคุณสมพิษรูปประมาณเป็นหลานของปู่น้อยด้วยแกบอกว่าจากรักษาการเจ็บป่วยทั่วไปเนี่ยมันก็มีบางคนที่รู้สึกไม่สบายตัวนะฮะปู่น้อยก็จะเอาแป้งเนี่ยมาปั้นนะฮะแล้วก็แปะไว้ตามจุดที่มันปวดที่มันบวมซึ่งหายจริงๆจนกระทั่งต่อมามีคนเขารู้สึกว่าตัวเองโดนคุณไสมนต์ดำก็มาขอให้ปู่น้อยช่วยรักษาบางคนมีเศษวัตถุต่างๆเนี่ยติดออกมาที่แป้งด้วยมันก็เลยนำมาสู่คำล่ำลือว่าปู่น้อยเนี่ยปั้นแป้งปิดสะดือแล้วถอนคุณไสได้จริงๆมันเป็นการพูดกันปากต่อปากปู่น้อยเนี่ยก็ไม่ได้โฆษณาหรืออวดอ้างสรรพคุณหรืออวดอุตริอะไรของตัวเองเลยก็ปวดก็เขาเอาแป้งไปปะก็ปวดปวดก็ไปเป่าก็หายบางคนก็มีเป็นตัวขึ้นมันก็เป็นแผลแบบเนี้ยแผลแบบเนี้ยมันบวมมากก็เป็นแผลแกก็ไปเอาตัวออกมาก็หายก็หายจ้าเออแล้วทำเขาเป็นมนต์เขาทำให้แล้วแกจะนัดแกบอกว่าถ้าถูกของอย่างนี้เขาก็นัดมาอีกที่ป้าไปนี่แล้วแต่จะให้แกนะเขามีตู้บริการบริจาคอ่ะบางทีก็หยอดเยอะแล้วที่ทำแบบนี้จริงๆเปิดสำนักไม่ได้ว่าตั้งอะไรใหญ่โตนะคะครับไม่เก็บตังค์ด้วยนะแล้วก็ขอไม่ให้ถ่ายคลิปก็กลัวจะดราม่าแบบนี้พอสุดท้ายคลิปหลุดเอาดราม่าจริงๆแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ครอบครัวจะได้ชี้แจงคุณผู้ชมคะวันนี้เราโทรศัพท์ไปคุยกับคุณแพรเป็นคนที่เคยพาแฟนไปถอนของกับปู่น้อย7ปีที่แล้วนะคะบอกว่าตอนนั้นลงรถปุ๊บ
ู่น้อยเนี่ย7ปีที่แล้วยังแข็งแรงดีอยู่ลงมารับถึงหน้าบ้านแล้วเธอบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนยักษ์เลยเดินดังมากและถามว่ามาแก้เหรอโดนของมาเหรอก็ตกใจมากหลังจากนั้นก็มีการปั้นแป้งเขาปั้นกันเองนะคนที่เขามารักษาเขาปั้นเองนะคะพอขึ้นไปปู่ก็เอาแป้งเนี่ยแปะสะดือปรากฏว่าตอนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นผงกระดูกนะไอ้ดำๆแบบเนี้ยสีดำสีเทาออกมาจากสะดือปั้นอยู่3รอบค่ะจนกระทั่งปู่บอกว่าไม่มีหมดแล้วเธอเชื่อสนิทใจเลยเพราะว่าตอนแรกแฟนมีอาการไม่ปกติพอไปหาปู่น้อยแล้วก็ดีขึ้นน่าจะเกี่ยวกับน้ำที่ผู้หญิงคนนั้นเอามาให้กินแต่ว่าปู่เขาบอกว่าน่าจะเป็นไอ้ของต่ำเช่นพวกประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพียงก็จะเอาแป้งอะประกบตรงสะดือค่ะแล้วจะมีพวกเศษกระดูกพวกที่เท่าของเหมือนเศษผงกระดูกอะค่ะพี่สนิทเลยนะเพราะว่าตั้งแต่พาแฟนไปแฟนกลับมาก็มาอยู่บ้านพักอยู่บ้านก็คือหายเป็นปกติแต่ฟังทางการแพทย์แผนปัจจุบันบ้างรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีนะครับหรือหมอหมูท่านก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าคือสะดือมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอวัยวะแต่มันเป็นจุดสิ้นสุดของสายสะดือที่เด็กทารกออกมาจากครรภ์มารดาตอนนั้นก็คือส่งอาหารจากแม่ไปสู่ลูกทางสายสะดือพอคลอดก็ต้องถูกตัดมันก็เป็นแผลเป็นไม่มีรูระบายออกไม่ใช่รูระบายคูณสายมนต์ดำมันอาจจะมีรูเล็กๆทำให้ปัสสาวะรั่วออกมาทางรูสะดือได้ซึ่งเป็นความผิดปกติทางร่างกายมนุษย์แต่ไม่ใช่เรื่องการดึงคูณสายมนต์ดำออกมาจากเครื่องในตับไตไส้พุงหลังทารกคลอดสายสะดือจะถูกตัดออกและรูสะดือจะกลายเป็นแผลเป็นโดยจะไม่มีรูระบายออกนะครับแต่ในบางกรณีรูสะดืออาจมีรูเล็กๆทำให้ปัสสาวะรั่วออกทางรูสะดือซึ่งเป็นความผิดปกติที่ต้องทำการรักษาเพราะจะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับแต่สำหรับในกรณีดังกล่าวนี้จากคลิปวิดีโอที่เห็นไม่น่าจะเข้าได้กับกรณีสะดือมีรูรั่วนะครับและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีสารหรือสิ่งแปลกปลอมใดที่จะไหลออกจากรูสะดือเนื่องจากรูสะดือเป็นลักษณะรอยแผลเป็นที่ไม่มีรูระบายออกครับเนี่ยค่ะหมอหมูบอกว่าไม่รู้คำอธิบายว่าไอ้ดำๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วติดมาได้ยังไงในทางวิทยาศาสตร์แต่อาจจะมีกรณีสะดือรั่วออกมาจากข้างในพวกปัสสาวะรั่วได้แต่ไม่รู้ว่านี่คืออะไรอ้าวใช้วิจารณญาณถ้าไม่สบายก็หาหมอดูก่อนอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ